สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง SCC วันนี้เราก็จะมาเทสดาเมจในเจ้าตัวเท้าเทมสเตนระหว่าง Off Fighting กับ Off BA นะฮะ Off ไหนเนี่ยดาเมจมันแรงกว่ากันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเลยฮะเป็นร้านเติมเกมราคาถูกเติมไวปลอดภัย 100% นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับRally's Man Shop นะครับลิงก์เติมเกมอยู่ที่ใต้ description นะครับผม Rally's Man Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงและมีผู้ติดตามมากกว่า 300,000 คนเติมบัตร Laser Go Pin ในราคาพิเศษสุดคุ้มสามารถเติมได้ที่เว็บไซต์ listmanshop.com หน้าเว็บมีเมนูเลือกมากมายชำระง่ายได้หลากหลายช่องทางมีบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหรือบัตรเติมเกมสุดคุ้มไม่ว่าจะเป็น Roblox Riot Steam รวมทั้งบัตรอื่นๆเช่น Gap Line Tinder ถ้าเพื่อนๆอยากเติมเกมในราคาสุดคุ้มอย่าลืมไปถึง Rally's Man Shop โน1เรื่องเติมเกมเดี๋ยวเรามาลองเทสไอ้เจ้าตัวรองเท้าเทมสเตนไฟติ้งกันก่อนนะฮะว่าตอนเราปาเนี่ยดาเมจเท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวเอาอันนี้ขึ้นก่อนละกันเนาะนะครับโอเคกดบัฟครบก็เดี๋ยวเราจะลองกับไอ้เจ้าตัวซอมบี้เพรสเนอร์ละกันนะฮะดาเมจ 51,000 นะฮะเดี๋ยวลองสัก3ตัวแล้วกันนะฮะคือมันแกว่งนะครับอันนี้ 50,000 ตัวกว่าใช่ไหมฮะก็3ครั้งนะฮะมี 51,520 นะครับแล้วก็มี 50,960 นะครับแล้วก็จะมี 51,130 นะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเป็นไอ้เจ้าตัว Tencent EA บ้างนะฮะใส่ EA ไปปึ๊บเดี๋ยวลองกันโอ้แรงขึ้นเยอะเลยนะฮะเป็น 53,000 นะครับลองกดแรกแล้ว 53,820 นะครับหูวิดาเมจแรงขึ้นเยอะจัดเลยนะครับต้องบอกว่าสำหรับไบโอเนี่ยตัวคูณระยะไกลเนี่ยมันเพิ่มดาเมจให้เยอะจริงนะฮะอันนี้ 53,700 นะครับโอ้โหดาเมจแรงขึ้นเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะฮะเปรียบเทียบว่าอันไหนมันแรงต่างกันเท่าไหร่นะครับก็ตามนี้นะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมก่อนจะจากกันไปนะฮะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง NCC ของเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ